ยาวชนนะครับเดี๋ยวนี้มันหัวโซนหนึ่งนะครับมันยาเสพติดระบาดทางเยาวชนในเวลาเรียนจบแล้วไปทำงานลงเรือบ้างทำการประมงนะครับตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็พอขึ้นมาแล้วเอายาเสพติดเข้ามายกเว้นยาบ้าแล้วนะครับยังมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนมากจะกินเหล้านะครับสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับมาที่ป .6 นะครับกินเหล้าสูบบุหรี่เป็นแล้วส่วนหนึ่งนะครับทางอบต.เราได้พยายามตั้งประมาณส่วนหนึ่งเพื่อที่จะอบรมเกี่ยวกับยาเสพติดให้ตำรวจช่วยอีกอะไรหนึ่งเจ้าที่อปพ.นะครับจะคือตำรวจบ้านนะครับแล้วตำรวจจริงนะครับคือพยายามช่วยกันชี้แจงไปอธิบายนะครับเวลามีการประชุมหมู่บ้านหรือเวลามีการอบรมมีตำรวจเข้าไปพูดคุยเรื่องยาเสพติดนะครับแล้วก็ชี้ให้โทษกับเยาวชนนะครับก็สังเกตดูนะครับก็ไม่ค่อยลดลงเท่าที่ควรโครงการตักทองเข้ามาเนี่ยเพราะว่าดีใจจนผมเลยคุยกับน้องๆที่ทำงานนะครับคือเจ้าที่บอกว่าพยายามให้เขาเล่าให้ฟังนะครับก็ครั้งแรกเลยอ่ะก็คือว่าทางเมืองแกเนาะเขาแสดงผลงานค่ะวันนั้นที่ไปก็จะมีพี่มีรองปลัดมีรองนายกที่นายกส่งไปฟังหลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาเด็กแล้วก็เห็นเขาได้ทำนู่นทำนี่ได้รู้วิธีกระบวนการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยสนใจว่าเราอยากได้กระบวนการตรงนี้กลับมาคุยให้นายกกับปลัดฟังแกก็เลยว่าก็ดีเป็นโครงการที่ดีก็เลยส่งเราไปอบรมหัวหน้าเขาก็ลิสต์รายชื่อมาว่ามีส่วนไหนบ้างที่เหมือนกับเกี่ยวข้องทางด้านเด็กและเยาวชนเนาะก็ชี้บอกว่าไปอบรมกันหน้าหลักสูตรนี้ตอนแรกก็ไม่เข้าใจหรอกว่ามันคืออะไรก็งงเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงรูปแบบเป็นแบบไหนแล้วถ้ามาใช้กับในชุมชนเราตำบลเรามันได้ไหมอะไรเงี้ยพอมาทำตรงนี้ดีใจมากที่ได้ทำ5คนก็คือแต่ละส่วนน่ะอย่างน้อยเรายุ่งก็ยังมีพี่หน่อยเป็นตัวนำได้เนี่ยค่ะอย่างพี่พอพี่หน่อยยุ่งเราก็ไปนำได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่พุทธก็คือ5คนนี้คือคนทำงานจริงๆว่างั้นเถอะก็คือถ้าใครไม่ว่างก็คือคนอีกคนที่เหลือสามารถทำงานได้คือเราตั้งไลน์กลุ่มเนาะกลุ่มเรา5คนเนี่ยค่ะก็คืออย่างพอพวกคนอื่นเขาทำงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าพี่มีเวลาทำพวกกำหนดการหรือเวลาเตรียมอันนู้นอันนี้ได้พี่ก็จะบอกเป็นไลน์ว่าอันเนี้ยเตรียมเสร็จแล้วนะหรือว่าแต่ละคนมีข้อเสนออะไรก็จะคุยกันในกลุ่มแทนอบรมกับอาจารย์เนาะทุกเดือนอาจารย์ก็จะบอกว่าเหมือนกับว่าปูพื้นว่าให้เราน่ะไปค้นหาเด็กที่เหมือนกับว่ามีแววที่จะสามารถที่จะเป็นแกนนำได้แล้วเราก็ฝึกเขาให้เขาแบบสามารถที่จะพาน้องๆทำกิจกรรมในชุมชนคือเด็กเขามีแววอยู่แล้วเขามีความสามารถอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เขาอาจจะไม่ได้มีคนมาดึงให้เขาได้ทำกิจกรรมจริงๆต่างๆอะไรเงี้ยก็คือมีงานทีเขาก็ได้ทำทีอะไรเงี้ยเนาะเราก็เห็นว่ามันก็น่าจะส่งเสริมให้เขาได้ทำเป็นกิจลักษณะทำในสิ่งที่เขาอยากทำเนาะแล้วเขาก็ได้ไปชวนเพื่อนมาร่วมกันเนาะมันจะได้ไม่ต้องต่างคนต่างไปตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยเนาะสำหรับทีมพวกผมนะครับชื่อว่าแกนนำนักถักทอเยาวชนตำบลเพรามครับกิจกรรมที่พวกเราได้ทำผ่านมาก็จะเป็นกิจกรรมของการรำนะครับเป็นรำสืบสานตำนานพื้นบ้านไหมพญารามนะครับก็คือว่าอยากให้เด็กในตำบลของเราเนี่ยเป็นในวัฒนธรรมของชุมชนเป็นวัฒนธรรมของจังหวัดนะครับอยากให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขายังไม่รู้ครับอยากให้ชุมชนอยากให้เด็กในเด็กเยาวชนเนี่ยมีความรู้หลายๆอย่างเราจะรู้อย่างเดียวมันคงไม่ใช่เนาะเราจะรำอย่างเดียวเนี่ยงานรำเรามีตลอดไหมมันคงไม่มีใช่ไหมครับแล้วโครงการทำน้ำยาล้างจานเพราะว่าในชุมชนเราเนี่ยพื้นฐานใช้น้ำยาล้างจานใช้น้ำยาซักผ้าเราจะลดรายจ่ายในตรงนี้ยังไงเราก็ต้องหาวิธีการหารายได้เสริมขึ้นมาอีกกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่คอยช่วยเหลือทางกลุ่ม
ได้เป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในการเตรียมต้อนรับคณะกรรมการและเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตั้งแต่ปลุกมนต์เรื่องหมายสาวหมายทอผ้าก็คือจะมีเด็กพวกนี้เข้าไปช่วยตลอดค่ะเด็กซึ่งเป็นหัวใจหลักโดยเฉพาะหมอนไหมถ้าเราไม่มีเด็กที่จะถ่ายทอดโอกาสข้างหน้าก็คืออนาคตก็คงจะหายสูญหายเรากลัวตรงนี้ตอนนี้โรงเรียนเราก็สนับสนุนในเรื่องหมอนไหมใช่ไหมครับตอนนี้ปลูกในพื้นที่โรงเรียน275ไร่เนี่ยปลูกหมอนไปแล้ว130ไร่แล้วจะทำยังไงให้เด็กรู้ค่าตรงนี้ใช่ไหมครับอ้าวจัดเด็กลงดูแลเรื่องหมอนไหมครูละอจัดการใช่ไหมครับครูการงานอาชีพแกรู้นะครับแล้วก็จะทำสบู่จากโปรตีนไหมทำวายจากลูกหมอนอย่างเงี้ยครับทำชาใบหมอนทำสาหร่ายจากใบหมอนเนี่ยครับถ้าเราทำแล้วมันตรงไปตามแผนเนี่ยมันจะดีแต่ถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยมันยังขาดอีกเราก็จะเรียกประชุมกันใหม่แล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนแผนให้มันเข้าให้ได้ก็คือว่าถ้าเราไม่แบ่งงานไม่เห็นแผนเราวางแผนเสร็จแล้วแต่มันเกิดปัญหาเนี่ยเรายังเดินไปต่ออ่ะมันก็จะสะดุดอยู่แล้วมันก็จะสะดุดไปแล้วใช่ไหมครับเราต้องเรียกกันมาคุยแล้วปรับแล้วก็เปลี่ยนแผนใหม่เราบอกพี่เขาก็สนับสนุนให้พวกเราได้ทำสนับสนุนเช่นช่วยงบประมาณช่วยหาจัดหาสถานที่อะไรอย่างเงี้ยให้พวกเราครับแล้วก็นัดเด็กจากโรงเรียนประถมมาครับพี่เขาว่าแล้วแต่น้องทำพี่จะสนับสนุนจะคอยหนุนหลังให้แล้วเราก็ทำแล้วก็สอนเด็กเราจะตามเด็กแล้วเมื่อก่อนเราจะจัดกิจกรรมให้เขาเนาะอานัดมาวันนี้มาทำมาซ้อมรำนะนัดมาวันนี้มาทำน้ำยาล้างจานมาทำยาซักผ้าแต่ตอนนี้เขานัดเราพี่ว่างยังซื้อน้ำยามาให้ด้วยเราจะทำน้ำยาแล้วอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้การทำเขาก็ทำที่โรงเรียนคุณครูก็จะช่วยดูความกล้าของเขามีขึ้นอย่างนั้นเขาแสดงเขามีอะไรเขาก็จำได้แต่ว่าครั้งที่แล้วมาแบบนี้นะครั้งตอนนี้นะดูว่าครั้งที่แล้วทำอะไรแล้วจะทำอะไรต่อเขาเรียนลำดับของเขาได้เหมือนกันความรู้ที่ได้จากโครงการนี้มันก็ได้เลยค่ะได้เยอะได้ประสบการณ์ได้ทักษะเนาะจากที่แต่ก่อนนะก็คือเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าอะไรคืออย่างถือไมค์ก็คือไม่อยากที่จะจับไม่อยากที่จะอะไรเลยแต่พอมาทำตรงเนี้ยเราได้พูดได้คุยได้พาเด็กทำกิจกรรมมันก็เลยทำให้เราแบบมีความที่จะกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นพอได้มาเข้าเนี้ยก็คือมีการความคิดเราก็เปลี่ยนด้วยเหมือนอยากที่จะรักเรียนอยากที่จะรู้อยากที่จะพัฒนาอยากที่จะส่งเสริมมันก็ดีนะมันได้งานมันได้ทำอย่างน้อยมันต้องบังคับเราว่าเราต้องปีกเวลาไปทำตรงนี้ให้ได้